สุดท้ายพี่ก็พูดกับรายการสมัครขับชาแนลนะฮะขอปรับออปชั่นก่อนเมื่อมือวัวตายลงนะนี่ปรับเฉพาะช่วงเล่นอันนี้โอเคอันนี้ก็จะไปเล่นสตอรี่โหมดนะฮะอันนี้เราจะเล่นตั้งแต่อุลตร้าแมนแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแจ็คเอสทาโร่เลโอแล้วก็มีอูสครับแต่วันนี้ก็เล่นแน่นอนนะพี่แมนของเราแล้วกูจะออกทำไมวะโอเคเริ่มกันเลยมันก็จะอธิบายว่าดาว M78 มีเฮลอะไรบ้างแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นบ้างนะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรเลยมันก็ไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยโอเคครับแต่แมนลงมาที่นี่จะกับเข้ากับเอลิคิงจัดการอุ้ยไม่ใส่มิดดีเออระวังลำแสงพิฆาตสำหรับอุลตร้าแมนนะครับก็จะมีท่าไม่ตายอยู่3ท่านะครับท่าแรกก็ก็แค่แฮนด์สแลชนะครับท่าที่2เป็นใช่ไหมท่าที่2เป็นอุลตร้าสแลชนะครับมูจากอุลตร้านั่นเองแล้วก็ท่าที่3เป็นลำแสงสเปเซียมเราใช้ที่เดียวเลยอิตายกูจะไม่อิตายเดสนะฮะอุ้ยมันฟาดมาโอ้นี่ไปแล้วนะจุ๊บลำแสงสเปเซียมอะไรครับเอ็กกำลังเข้าไปหาไอ้คิงอีกอุ้ยโดนเครื่องพลังงานบางอย่างเครื่องสูบอัดฉีดล้างอัดฉีดแบงก์ไม่ใช่แล้วนะครับทำไมก็กำลังงงๆอยู่เกิดอะไรขึ้นนะครับยีดีก็มีมนุษย์ต่างดาวฮิปโปลิโตนะฮะโผล่มาแล้วเราจะไปต้องสู้กับมันใช่ไหมต้องระวังเจ้าตัวนี้เป็นพิเศษเลยครับเพราะว่า5เกรดขีดนะครับมันเพิ่มขึ้นจนถึงสีฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยสารสีม่วงๆมาซึ่งเราต้องระวังนะฮะโอ้ยแล้วกูจะหลบทำไมเอาแฮนด์สแลชไปนึงตอนนี้ที่เจอแน่โลทุ่มลงไปเร็วสเปเซียมกูจ่อมึงลีลานะลีลาชิบหายแล้วตอนนั้นจบมันต่างดาวที่ปริโต้ก็จะขอร้องชีวิตนะครับขอชีวิตกับข้าสักครั้งเถอะข้าจะยอมเป็นคนดีอะไรประมาณนี้นะฮะช่างแม่งอะเดี๋ยวอยู่ดีครับมันก็เจ้าเล่ห์ครับตามภาษามันต่างดาวก็ได้เอาพลังของอุลตร้าแมนไปใช้ครับกับนี่แหละครับผมจนอุลตร้าแมนไม่เหลือพลังครับอุลตร้าแมนก็ได้กลับมาบ้านนะแล้วโซฟี่ก็จะจัดการให้เราเองครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับ อันนี้ที่สู้กับโซฟี่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการต่อการฝึกสอนเนาะเออเวลาแบบต่อสู้อะไรประมาณนี้ครับเออเพราะใครอาจจะผ่านช่วงแรกๆไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับโอ้ยทำไมกูไม่การ์ดจำสูตรการ์ดไม่ได้เลยจับคอโอเคครับแล้วก็จะสอนเลยดีกว่าครับอันนี้กดกับหลังอันนี้เดินหน้าอันนี้ไปข้างซ้ายนี้โอเคสี่เหลี่ยมการชกนะครับสามเหลี่ยมการเตะนะฮะโอ้ยการใช้ครับตัวเอ็กซ์ด้านล่างเป็นการการ
ไม่ใช่ครับเขาเรียกแฮนด์สแลชหรือเปล่าคนคนนี้ตัวหมดมันดูครับที่พลังโซฟี่ก็กำลังจะบอกว่าดูท่าพลังนายเนี่ยในตัวนายจะหมดนะแล้วโซฟี่ก็ได้บอกคิดลับว่าถ้าลองสู้กันอีกสักหน่อยเนี่ยอาจจะพลังอาจจะกลับมาก็ได้นะฮะนะก็ทำเราจะยิงอีกแล้วอ่ะรอบสุดท้ายได้แน่นอนครับไม่รอบกันเนี่ยปิ๊บเยี่ยมนะครับโซฟี่ก็บอกว่าดีมากงั้นเราฝึกต่อไหมนะครับแล้วเจ้าพ่อก็บอกว่าให้เลิกก่อนเดี๋ยวอุลตร้าแมนก็ตายห่ากันพอดีนะครับโซฟี่ก็หยอกอุลตร้าแมนเล่นๆนะครับแล้วก็บอกงานให้อุลตร้าแมนครับไปที่สุสานอุต้าก็ให้ไปสู้กับเบลตันนะเพื่อฝึกฝนตัวเองก่อนก็ได้ครับจะตามใบสั่งครับชกชกต่อยนะครับตอนนี้ยังเล่นเป็นอุลตร้าแมนอยู่นะเก็บยิงยังตายอีกเหรอเอาดูสิอ่ะตายเรียบร้อยตัวแมนกำลังเหนื่อยกับตัวแรกพอดีครับตัวที่สองก็โผล่มาเฉยเลยอันนี้ตัวที่สองจะให้เราบังคับใช้อุลตร้าสแลชนะแต่ว่าต้องลดเกมมันก่อนนะการทุ่มจะดีที่สุดนะทุ่มลงไปRKO ไม่ใช่ละเมอไงยิงอุ้ยอันนี้มันหลบมันหลบหลบแต่ก็โดนนะมันก็ยิงดีอุ้ยก็ที่อยากเล่นนะครับคือไม่มีอะไรครับคือตั้งใจว่าจะเล่นภาค3นะฮะไม่ได้เล่นในนี้ครับเล่นในคอมนะครับแล้วก็จะเล่นให้ดูเฉยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มบังคับให้เราใช้โอเคแต่สภาพก็จะมีกฎบังคับให้เราใช้ตอนเลือดมันอยู่ประมาณครึ่งๆเนี่ยแต่ด้วยที่เลือดผมยังไม่ลดไงลบจับ RKO ได้ไหมนอนลงไปหมุนสปินไหลราวสปินไหลราวเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นมาแล้วทุ่มกันเอาทุ่มหัวทุ่มโอเคครับโอ้ยทำไมยิงแม่งมันก็จะหลบอย่างนี้นะครับดีมากครับแล้วมันก็ยังไม่ตายครับอ๋อโอเคเดี๋ยวรอบังคับมันเลยกันเร็วๆสู้กันดิตอนนี้ครับต่อเลยอุตสาห์อุ้ยอุตสาห์เรียบร้อยตั้งชาวขาคัดซีนโอเคโซฟี่ก็บอกให้เราไปทำภารกิจบนโลกนะไปตามไปสั่งครับแต่ว่าก่อนจะไปก็พักผ่อนก่อนนิดนึงนะฮะโอเคคราวนี้ไปได้แล้วโอเคเราไปสู้กับบัคคิงนะครับ
ก็บอกก่อนนะครับสตูที่เราสู้ที่ผ่านมามี4ตัวใช่ไหมครับเอลิคิงเนี่ยเป็นสตูของเซเว่นนะครับฮิปโปลิโตนะครับก็คือสตูของอุลตร้าแมนเอชนะฮะหรือเอนั่นเองตัวที่3คือบาวตันนะฮะก็คืออุลตร้าแมนนั่นเองส่วนแบล็กคิงครับเป็นของ The Return of Ultraman หรือว่าอุลตร้าแมนแจ็คนั่นเองครับโอเคขอพูดก่อนเนาะเผื่อใครยังไม่รู้ใครชื่ออะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะนะฮะเป็นเด็กมือใหม่นะที่ยังไม่รู้จักอุลตร้าแมนนะคุ้มง่ายนิดเดียวเฮ้ยไปติดดากันบอลนะกดสู่ชาร์จนะมานี่โอ้หมูนี่เรื่องผมยังไม่ลดเลยนะเราก็ต้องเริ่มใหม่ทุ่มเอาก็ได้ผมว่าทุ่มมาแรงสุดอุ้ยมันใช้พลังเอลิคิงนี่ว่ะไอ้ขี้โกงแล้วไอ้ฮิปโปลิโตเนี่ยมันก็จะตามเรามาถึงโลกครับมันก็จองเวรจองกรรมกับเราเหลือเกินเอ้ยต้องชิมเลยโอ้ยตกทำไมล่ะตกทำไมหมุนเนี่ยพี่โนอาเขาอยากพี่โนอาเขาเล่นก็เล่นหน่อยในผมก็มีเกมนี้ละอินเตอร์สแลปนอนออกไปมึงตัวแมนก็เหนื่อยครับแล้วนี่แหละครับมันจะบังคับให้เราสู้กับบริโต้ครับแต่บริโต้นั้นแข็งแกร่งกว่าถูกไหมเพราะมันเอาพลังของอุลตร้าแมนที่ที่เราได้แล้วขอก่อนเถอะขอสักก่อนเถอะพาโซฟี่นะครับกลับมาที่ดาวน์ต้าก่อน อ๋อคราวนี้ถึงการฝึกฝนครับผมแนะนำครับเซเว่นแจ็คเอชนะฮะนะครับ3คอมโบนะครับมานี่อะไรมันเยี่ยวอะไรเยี่ยวอะไรแถวนี้ก็อุลตร้าเซเว่นนะเป็นคนที่2ครับที่ได้มาปกป้องโลกนั่นเองครับจากมนุษย์ต่างกันเองฮะไอจับเอมิลี่แล้วก็ไอช็อตสต็อปนะฮะแล้วก็ไอสลักเกอร์นั่นเองฮะแต่ว่าไอสลักเกอร์นั้นก็ไม่แข็งโอ้ยจะกำลังจะบอกว่าไม่ได้แข็งแกร่งเข้าอุลตร้าแลนด์นะก็พูดไปงั้นแหละผมแนะนำเล่น1ตัวให้จบก่อนนะโอ้ยโอ้ยนี่มานี่มานี่คือไม่ต้องแปลกทำไมผมชอบใช้ท่าทุ่มนะเพราะว่าถ้าทุ่มเนี่ยมันรุนแรงมากดามิดน้ำไม่เห็นมันแรงครับ
จะบอกว่าทำไมวันนี้เสียงแหบนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่รู้ตัวเองนะนี่จบฉากสักทีจะสลับตาดำเลยครับโอเคได้ซีเป็นครบแล้วก็นะฮะไปสู้กับพี่น้องน่าจะบังคับให้เราไปสู้กับเอ็มเพลเลอร์หรือเปล่าจำไม่ได้นะฮะเทมเพลเลอร์หรือน่าจะเทมถ้าเอ็มเพลเลอร์นั่นมันมีอยู่ซะโคตรชอบสัตว์ไอ้สับสนชื่อมนุษย์ต่างดาวสองตัวนี้มากโอ้ยเจ็บเขาเบ้าตาเลยนั่นน่ะโอ้ยเด็กเกือบโดนคันคอแล้วไหมอ่ะคันคอเกือบโดนแล้วมาแล้วครับมาทะทุ่มเรียบร้อยแฮนสลัดโอ้ยแฮนสลัดโอเคต่อไปแจ็คนะครับ The Return of Ultraman นั่นเองทำเก่าเหรอคิดว่าเป็นมีอุลตร้าเพสเลตก็เก่งเหรออุ้ยอุ้ยมันก็ไม่ได้เก่งอย่าทำใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะนะครับอุลตร้าแมนแจ็คนะครับมีชื่อหนึ่งคือ Return of Ultraman นะครับสาเหตุก็คือลายของอุลตร้าแมนกับแจ็คเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันครับมันก็เลยกลายเป็นชื่อ The Return of Ultraman นะฮะมีอาวุธประจำกายคืออุลตร้าเบสเลสนะฮะถ้าไม่ตายก็คือลำแสงสเปซเซียมนะฮะลำแสงที่คล้ายๆไลชอสนะฮะชื่ออะไรก็บอกด้วยนะฮะแล้วก็อุลตร้าเบสเลสนะฮะแล้วก็อุลตร้าเบสเลสแล้วก็อุลตร้าเฮอริเคนนะครับใช่ที่ผมจำมามีเท่านี้นะแล้วก็มีเยอะแบบท่าอย่างเยอะเป็น10-20เลยอ่ะมาโอเคแต่ว่าผมชอบสัตว์ประหลาดในซีซั่นของอุลตร้าแมนแจ็คเป็นพิเศษเพราะว่ามันลายลวดลายในตอนสมัยนั้นน่ะมันเท่มากนะอย่างซีโกลัสเนี่ยผมชอบมากแล้วก็แบ็คคิงแต่เซตตอนละเซตตอนดับเบิลเซตตอน2เนี่ยแต่ว่าในภาษาอังกฤษเขาใช้ดับเบิลไอครับเป็นภาษาแปล2นั่นเองแล้วกูจะใช้วะโอ้ยนอนลงไปอุ้ยค้างอ๋ออันนี้เราไปสู้กับซีเว่นก่อนไม่ใช่ซีเว่น power up โอ้ยอยู่อุ้ยฉันมีพลังทุกสัปดาห์แล้วเก่งกว่านะล็อกซอฟฟี่มันตบเราจริงๆก็คือมันได้ต่างดาวบาบารูที่ปลอมตัวมานั่นเองอุ้ยเฮ้ยมันกองแล้วเนี่ยก็จะให้กูสู้จนตัวตายเลยใช่ไหมเนี่ยมานี่รู้ละทุ่มไปจนกว่าเรื่องมันจะหมดลดประมาณหน่อยนึงจบละโอเคนะครับซีโร่ไม่ใช่ซีโร่โซฟี่ก็หนีไปนะฮะทุกคนก็กำลังเถียงกันว่าเกิดเหวเล็กขึ้นนะฮะแล้วทำไมอยู่ดีๆเจ้าพ่อก็กลายเป็นหินทุกคนก็กำลังเถียงกันอยู่ครับเจ้าแม่ก็มาบอกว่าบ้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 าแล้วทุกคนก็แยกย้ายไปทำภารกิจนะครับซึ่งเราได้รับไอเทมนะครับชนิดหนึ่งจากเจ้าแม่นะครับไอเทมนี้เนี่ยเป็นไอเทมชนิดรูปแบบเนี่ยมันชนิดเดียวกับอุลตร้าแมนเอชในตอนที่โซฟี่นะครับเข้าไปช่วยนั่นเองนะเราใช้แค่อันนี้ก็พอแล้วนะอุลตร้าสแลชนะฮะแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละครับโอ้ยบอกได้อาวุธนี้เกียร์ที่เยี่ยเลยครับดูครับมันคือเราใช้พลังได้ไม่จำกัดไม่ใช่สูตรหรืออะไรนะครับมันเป็นเพราะไอเทมนั่นเองทุ่ม
โอ้โหบล็อกได้มาไปหนึ่งมันลงไปหมดวากิซินนะครับก็เป็นสตูตัวฉกาจของอินเตอร์แมนเอชเลยนะมันก็ไม่ได้ฉกาจเลยหรอกแค่โดนอินเตอร์สแลชของอินเตอร์แมนเอชปาดคอก็เรียบแล้วนะกูจะสปอยมากกว่านี้แต่อย่างน้อยก็ไม่ได้สปอยตอนนะว่ามันตอนไหนนะฮะแล้วก็ไม่ได้สปอยในเรื่องเกือบทั้งหมดด้วยก็ไม่ได้สปอยอะไรหรอกคนเขาดูกันมาหมดแล้วอันนี้เราก็ตัดมาอินเตอร์แมนเอชโดนเราก็ต้องไปสั่งซ้อมมันโอเคนี่ใช้ก็ใช้เกิดประโยชน์ครับใช้เกิดประโยชน์ทำลายไอทีมเราเฉยก็ได้ไม่แคร์เว้ยมีอินเตอร์สแลชอยู่ผมบอกว่ามีของใช้ใช่ไหมก่อนที่เราจะพุ่งวากิซินทำลายนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบวากิซินในอุลตร้าแมนบีบีอูสเท่าไหร่อ่ะเพราะวากิซินในเวอร์ชันก่อนมันปล่อยไฟไงอันนี้มันปล่อยพลังพาเหวเลยไม่รู้นะฮะถอยไปเดี๋ยวได้เจอเขาว่าถอยทับโอ้ยโอ้ยโดนเดี๋ยวโดนเขาว่าถอยทับคราวนี้แหละครับเอสก็จะกลายเป็นเอมเพลเลอร์นะฮะเทมเพลเลอร์เดี๋ยวสู่พลังอุลตร้าก่อนสู่พลังอุลตร้าม้าไม่ได้ว่าอะไรเคลียร์เรียบร้อยคราวนี้ก็ถึงช่วงฝึกฝนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเอชจะไม่อยู่นะครับโอเคมาต่อกันอุ้ยเจ็บนะเจ็บสายย่อโอ้ตาพิสเลตเราทำไมฮัลโหลโอ้ได้เอชก็อย่างที่ผมบอกเอชไม่สบายสุกโอเคแต่ก็เชื่อว่าพลังนี้จะอยู่ได้นานครับอยู่ประมาณนาที2นาทีมันก็ไปแล้วนะมันจะทำให้ดาเมจมันแรงขึ้นทำให้ตอนช่วงที่เราใช้ท่าหน้าตามันรุนแรงขึ้นหนักขึ้นเร็วกว่าเดิมโอ๊ยมันนี่โอ๊ยมันก็ผักกันอยู่นี่แหละไม่เลิกกันสักทีโอ้ยโอ้โหคิดว่าเก่งอีกคิดว่าห้านะตัวเป็นคาร์โลคิดว่าเจ้าเป็นแค่ลูกของเจ้าพ่อทุบแม่บนของอาร่ายังอยู่นะมานี่
Tiếng thì kiếm đấy lắm. Lúc cô chơi lên thằng mày quá lìn. Đi thuyền nó cũng tâm mẹ nào. Lên cơ đại nào. มันเข้าผิดมันเกิดความผิดพลาดขึ้นลองไปซะอีกอย่างที่ผมชอบอุลตร้าแมนแจ็คในสมัยนู่นแต่ก็ไม่ได้แก่มากประมาณ4-5 ขวบนี่นะครับก็เพราะว่าเพลงครับเพลงอุลตร้าแมนมันช่วงเปิดนะโอพีครับเพลงมันเพราะดีครับแล้วก็สไตล์การต่อสู้ของอุลตร้าแมนแจ็คนี่ก็สุดยอดนะโอ้ยโอ้ยแล้ววิธีนั่งนี้ครับเดี๋ยวสอนอึ๊บวิ่งแล้วก็นี่ครับอู้ขอทำบ้างฮาโลกเหนื่อยอุ้ยไม่ให้เราจับให้เราจับคอก็ได้วะลุกขึ้นแต่สำหรับขี่ไปอย่านอนห้ามนอนห้ามอู้อย่านอนไอ้ห้ามอู้ในเวลาทำงานในเวลานอนเฮียเลยโอเคอันนี้ปิดฉากแล้วสำหรับมาเราได้เจอกับมนุษย์ต่างดาวที่บุรุษขอดูพลังก่อนแต่ตัวเล็กก็ทำได้เหมือนกันโอ้โหมันใส่เสียมันก็มีอีกเหมือนกันโอ้ยกูก็เก่งกว่ามึงอยู่ดีถามแล้วไงจับทุ่มน้ำแต่กูก็เก่งกว่ามึงอยู่ดีรู้ไหมครับตอนผมเล่นแรกๆเนี่ยผมสู้กับไอ้หมอนี่เนี่ยผมไม่ได้ใช้พลังพี่น้องอุต้าเลยนะคือ ผมสู้ตัวป่าๆนี่นะครับเลือดลดโคตรยากมากๆเลยครับโหยากแบบเหลือเกินเนี่ยอุ้ยมันสายทำไมครับผมเดี๋ยวเราไปชักแล้วเอาเซสุดเหรอออะไรทุ่มปิดฉากแล้วทำแสงสปิสิอย่างนั้นครับผมโอ้ยเมานอนลงน้ำไปนอนก่อนดีกว่าข้าจะกลับมานะแล้วก็โซฟี่ก็กลับมาคืองงมากเร็วก็ไปตรวจดูครับอยู่ดีก็เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นคืออะไรกันแน่Yes ครับก็ได้โอ้โหทุกคนกลายเป็นผีนะนั่นแหละครับตัวปัญหามาแล้วครับนี่แหละครับตัวอยากได้มากเซตตอนผมชอบซีรีส์อุลตร้าแมนสุดละนะมันเก่งแต่ช่วงแจ็คก็ชอบอยู่นะแต่ที่มันตากลงเพราะอุลตร้าเบสเลทของอุลตร้าแมนแจ็คนั่นเองครับเลยต้องห้ามซ้ำเหมือนอุลตร้าแมนอะแต่ผมอยากรู้เหลือเกินสตอมแม่งมีกี่สายพันธุ์วะตอนช่วงอุลตร้าแมนแม่งเป็นมนุษย์ต่างดาวต่างดาวสตอมรอบสองแม่งเป็นมนุษย์ต่างดาวจะเอ๊ะแบ๊ดกูงงกับสตอรี่มากคือใครเป็นเจ้าของสตอมที่แท้จริงกูถามเลยอ่ะมาผมไม่ถามแล้วโอ้ยไม่เฮ้ยอีกบ้าเฮ้ยอีกสตอมข้ามโอ้ยจะได้ปิดเกมแต่แรกแล้วที่จริงก็ไลฟ์สตรีมเกมนี้นะคะแต่ว่าไลฟ์มันไลฟ์บั๊กนะมันไลฟ์สตรีมแล้วบั๊กนั่นเองก็ไม่ไลฟ์แน่เรียบร้อยคราวนี้นะครับจะเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงแล้วทำไมตอนที่กู
ตอนนี้กูสู้กับเซตตันทำไมกูไม่ใช่วะโอ้ชิบหายกูโง่โง่ชิบหายชิบหายไม่ป่วงก็เซตตันนะครับจะเป็นศัตรูของอุลตร้าแมนแล้วก็บาบารูครับเป็นศัตรูของอุลตร้าแมนลีโอส่วนเทมเพลเลอร์ครับเป็นของทาโร่นะครับเป็นศัตรูของทาโร่นั่นเองเดี๋ยวเวลาปิดเกมแล้วมั้งเอาละจะหนีไปไหนหนีหมดละโอ้เจ็บหัวโอ้คันหัวอะไรแล้วก็เจอกับมนุษย์ดาต่างดาวยาคูนะครับซึ่งยาคูก็เป็นศัตรูของอุลตร้าแมนเอชนั่นเองนี่แหละครับปัญหาใหญ่มันเริ่มเข้ามาแล้วเราจะยังไงก็ห้ามให้มันใช้ฆ่าไม่ตายเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวกูตายใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเอ้ยอีกแล้วสูบพลังช่วยเขาแจ็คขอยืมหน่อยมั้งวิชั่นออฟทุยจริงตาแมนออฟอุ้ย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 เฮ้ยพลังอยู่ไหนตอนนี้แล้วตายแน่เลยปิดฉากเสร็จกันทีเรียบร้อยโอ้จัดการอย่างยากนอนที่นี่ที่ไหนอะตัวเมนเอชก็ทำท่างงงเฮ้ยฉันอยู่ไหนทำหน้างงหน้างงต่างดาวยาบูก็บอกว่าจะไม่เลิกแน่นอนทุกคนก็เลยใส่ลำแสงจนต่างดาวยาบูเดี่ยงน้ำใจอันเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องอุลตร้าทำให้ผ่านพ้นภารกิจนี้ได้นะจับมือร่วมพลังงานก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเหนื่อยมากอ่ะก็ดูคัดทรงคัดซีนไปก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับด้วยนะฮะกดซับก็ด้วยนะผมมีแววได้125ซับในเดือนหน้าเนี่ยมีแววนะมีแววเพิ่มอีก50ซับเองไปละบาย
อืมคุณมีกี่เหรียญวะดูหน่อย60อ๋อได้เลยสิบสิบสิบลองเปิดสักตัวสองตัวก่อนจะพอนต้าอ่ะเงินบาทอ่ะเฮ้ยประมาณ20ทุก20ก็นี่เลยเอ้าจะเปิดสักหน่อยโอเคไม่เปิดเออโอเคไปครบหมดแล้วเย้เดี๋ยวจะพาไปก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม